cheers. And I've been in love for a long, long time. สวัสดีครับผมเทิด8080หาใจนะฮะสำหรับงาน The Motorcycle As Art เนี่ยมันมี2เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกคือด้วยการที่ผมเป็น8080 Cafe สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและรอบตัวเราคือมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็สังคมของเพื่อนส่วนที่2คือการที่เราต้องการให้คนที่หลงไหลมอเตอร์ไซค์และก็ทำการตกแต่งในสไตล์คัสตอมก็ดีหรือแม้แต่ผ่านการประกวดมาได้นำรถมาโชว์ในพื้นที่ของ8080 Cafe หาดใหญ่นะครับองค์ประกอบรวมทั้งหมดที่อยากให้เกิดขึ้นในงานนี้คือการพบปะระหว่างเพื่อนฝูงกลุ่มมอเตอร์ไซค์ในแนวคัสตอมแล้วก็ร้านค้านะฮะมีตั้งแต่แบรนด์มอเตอร์ไซค์ต่างๆจนถึงค่ายรถแล้วก็การแต่งกายนะฮะเราจะได้มาเจอกันที่นี่เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งการตกแต่งมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ศิลปะนั้นเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบมากนะฮะตั้งแต่คาเฟ่เลเซอร์ช็อปเปอร์สแคมเบอร์โอ้ยหลากหลายฮะเราสามารถนำมาโชว์แล้วก็พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในงานนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนดีนะครับที่จะทำให้วงการมอเตอร์ไซค์ในหาดใหญ่อย่างน้อยๆมีการเริ่มต้นและในการที่จะกล้าหันนะฮะกล้าตัดกล้าต่อหรือแม้กระทั่งไม่ต้องสนใจในสไตล์เรียกว่าเป็นรถสต็อกมากเกินไปมันจะทำให้เรามีความสนุกกับรถในรูปแบบต่างๆมากขึ้นสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือเรื่องของกลุ่มคนทั้งคนที่เล่นรถอยู่แล้วและกำลังคิดว่าต้องการจะมีหรืออยากจะคัสตอมรถอาจจะได้แนวทางใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีค่ายรถชั้นนำที่อยู่รวมกันประมาณ 3-4 ค่ายแล้วก็จะมีร้านค้าที่มีองค์ประกอบของแนวคัสตอมแม้กระทั่งเสื้อผ้าการแต่งกายหมวกกันน็อกถุงมือรวมอยู่ในงานนี้ด้วยวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานที่ให้เพื่อนฝูงมาเจอกันและให้คนที่สนใจได้เข้ามาทำความรู้จักและเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของการทำรถคัสตอมนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่8080คาเฟ่หาดใหญ่นะครับสำหรับอีก3ค่ายสำนักแต่งนะฮะก็จะมีจากหาดใหญ่ Big Single ซึ่งจะเป็นรถแนว SR นะครับส่วนคันที่2ค่ายที่2ก็คือ Local Custom อันนี้เนี่ยพื้นฐานการคัสตอมรถเขาเนี่ยก็เริ่มมาจากรถที่เป็นรถเล็กๆทั่วไปจนปัจจุบันเนี่ยชื่อเสียงเริ่มโอเคละสำหรับสำนักแต่งที่3นะฮะคือ Ruby Cafe ซึ่งเขาเนี่ยมีดีกรีรางวัลติดมา2รางวัลด้วยกันจาก2ที่ที่ไปประกวดมานะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าสำหรับหาดใหญ่แล้วเนี่ยคนที่กล้าแต่งรถในแนวคัสตอมเนี่ยมีเยอะขึ้นแล้วหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้นำรถออกมาโชว์หรือคนที่มีรถอยู่แล้วก็อาจจะได้มาเจอเพื่อนในสไตล์ต่างๆเพราะเราไม่จำกัดสายพันธุ์นะฮะไม่จำกัดซีซีมาได้หมดเลยครับแล้วผมเชื่อว่าสังคมมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันจะขยายแล้วก็โตขึ้นได้อีกมากๆเลยอย่าลืมนะฮะกับงาน The Motorcycle As Art สำหรับคำถามที่ว่าวันเวลาและสถานที่สำหรับงาน The Motorcycle As Art เราจัดวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคม60นี้นะฮะสถานที่คือ8080 Cafe หาดใหญ่อย่าลืมนะครับ
ความมันจะกระจายอยู่รอบตัวคุณมาแลกเปลี่ยนความคิดในสไตล์คัสตอมหรือแม้แต่มาพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ศิลปะแล้วเจอกันให้ได้กับงาน The Motorcycle at Art